ครับก็กราบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันแรกใน2วันที่เราจะต้องทําหน้าที่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญในฐานะฝ่ายค้านก็เรียนให้ทราบว่าวันนี้เราก็เตรียมตัวมาพร้อมทุกพรรคนะครับใน6พรรคร่วมแล้วก็จะมี2ท่านคือท่านมิ่งขวัญกับคุณมงคลกิจสมทบการอภิปรายวันนี้ก็จะเริ่มโดยท่านผู้นำฝ่ายค้านคุณหมอชลน่านเป็นคนเปิดนะเปิดยติแล้วก็จะติดต่อด้วยหัวหน้าพรรคทุกพรรคก็จะอภิปรายต่อกันไปพอถัดจากหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยก็จะเริ่มโดยกลุ่มเศรษฐกิจปากท้องนะครับถัดจากเศรษฐกิจปากท้องแล้วนี่ก็จะไปที่เรื่องของปัญหาโควิดปัญหาโรคระบาดคนสัตว์แล้วก็จะน่าจะวันนี้น่าจะทั้งวันเนี่ยน่าจะอยู่ที่เรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับถ้าจะไปจบเรื่องนี้ได้ก็ร่วมดึกแล้วก็จะไปต่อวันพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องกลุ่มปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองแล้วก็กลุ่มทุจริตวันนี้ก็จะจบที่หลังเที่ยงคืนพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าหลังเที่ยงคืนเหมือนกันไฮไลท์สำคัญในวันนี้ก็คือหัวหน้าพรรคทุกพรรคท่านก็จะพูดในภาพรวมแล้วก็จะมีประเด็นเด่นๆในแต่ละพรรคนะครับวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่หัวหน้าพรรคส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมีคุณหมอหมูจำลองฟันของเราทุกคนก็จะทยอยกันขึ้นในวันพรุ่งนี้เราแบ่งเวลาไว้ว่าเราก็จะใช้เวลาของฝ่ายค้านวันหนึ่ง11ชั่วโมงวันละ11ให้เต็มจับคนเฉลี่ยให้พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะก็ยืนยันว่ามีความพร้อมจริงความคาดหวังในการอภิปรายผมเนี่ยฝ่ายค้านคาดหวังก็คาดหวังว่าวันนี้การอภิปรายเช่นนี้เราจะได้ทำให้ประชาชนได้แลเห็นว่าความทุกข์ยากความลำบากปัญหาที่ประชาชนประสบประเทศที่กำลังประสบอยู่ขณะนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากการอ่อนแอความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารไม่ใช่ได้เกิดจากปัจจัยโลกไม่ใช่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วเมื่อประชาชนได้เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าประชาชนจะต้องตัดสินใจว่าจะให้เวลากับรัฐบาลอีกไหมใน1ปีที่เหลือแล้วรัฐบาลเองเมื่อได้เห็นเราได้ชี้ให้เห็นแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นนำมาปรับปรุงการบริหารซึ่งวันนี้ก็เริ่มเห็นบ้างแล้วเพียงแต่เราขยับเราชี้เราบอกวันนี้เราได้เห็นรัฐบาลเริ่มเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเช่นเรื่องมาตรการน้ำมันก็มาเริ่มปรับราคาดีเซลลงปรับลดการเก็บภาษีลงการดูแลเกษตรกรการชดเชยในรายการต่างๆซึ่งเฉื่อยช้ามานานวันนี้พอเราขยับจากพิปรายก็เร่งที่จะจ่ายแล้วหลายๆเรื่องเราเชื่อและคาดหวังว่าการอภิปรายเรื่องนี้จะเกิดผลดีกับประชาชนในหลายระดับครับจะเกิดสภาล่มไหมไม่มีเหตุผลที่จะเกิดเพราะ 1. ฝ่ายค้านไม่นับแน่ส่วนถ้ารัฐบาลนับองค์ประชุมก็รัฐบาลก็ขายหน้าตัวเองเพราะว่าแม้ฝ่ายค้านมาครบรัฐบาลไม่มามันก็ล่มอยู่ดีเพราะนั้นเรื่องล่มคงไม่มีหรอกครับเราคุยกันแล้วนะไม่นั่นเป็นปัญหาเรื่องนี้โอเคนะครับขอบคุณครับ